ีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครทำไมเราถึงต้องมาในแหล่งที่นี้คะทำไมเราต้องมาสมุทรสาครเราไปสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสงครามไม่ได้เพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยด้วยความที่มันติดทะเลติดอ่าวไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันที่นี่ก่อนก็คือเป็นอควาเรียมของชุมชนนะคะที่เปิดให้เข้าฟรีด้วยใช่ค่ะแล้วเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะเปิดเวลาตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น10โมงถึง5โมงเย็นที่นี่นะคะก็เป็นที่ครอบครัวนะคะมากันศึกษาดูปลาที่นี่นะคะแล้วอย่างเนี้ยก็พาคนแรกพาลูกๆหลานๆมาด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไปไปกันเลยค่ะโกโก้โกโก้อร่อยเลิศอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกที่เราเข้ามาแล้วก็เจอเลยนั่นก็คือตู้ปลาหลากหลายชนิดเรามาดูตู้แรกมันคือปลาตาแบกจะบอกได้เลยว่าตอนแรกอ่ะเข้ามานี่ก็คือไม่รู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนนะคะคือต้องหาดีๆก้าวมาดิค่ะขับเดบขมอนขมอนเลยพี่เอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของตู้ปลาค่ะแล้วก็มาเจอกับสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือปลากระเบนเพิร์ลเลฟเผือกค่ะมีตัวอันนี้ก็อาจจะหาไม่เจอต้องขยับเข้ามาใกล้ๆขยับมีนึงนะคะขยับมีนึงค่ะตาแดงเราอยากเห็นว่าถ้าเราจากข้างบนแล้วมองลงมาเราจะเห็นเขา
อยู่กันที่ไหนคะบ่อเต่าค่ะบ่อเต่าทะเลด้วยใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแม่เมื่อกี้หนูเห็นคนจับเต่าด้วยเออใช่ที่จริงเขาจะมีเวลาแบบให้อาหารน้องโชว์ด้วยเห็นเขาจะมาไม่ทันหรือเปล่าเขาน่าจะไม่นี่ไงนี่ตัวใหญ่มากเขาให้อาหารตั้งบ่ายสองนะนี่เพิ่งบ่ายโมงมีอีกรอบ11 โมงอ่ะไม่ทันอ๋อไม่ทันนี่ไงจะบอกว่าบ่อเต่าที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ใกล้ธรรมชาติด้วยอ๋อข้างหลังเป็นป่าชายเลนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไหนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหรือว่าเราต้องเดินทางตรงนี้จนกว่าเต่าจะมา A few moments later ชินเน่ฝากจับเผื่อทีมาเนี่ยหนุ่ยมาเลยตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่บ่อเต่าอยู่ที่จริงแล้วเรามีแบบตั้งใจจะไปปั่นจักรยานกันด้วยความที่ตอนนี้ข้างนอกมันร้อนก็เลยนั่งรอกันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีให้อาหารเต่าโชว์ใช่ไปสอบก็ใกล้เวลาแล้วก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนรู้ไหมว่าสมุทรสาครมีที่เที่ยวอื่นอีกรู้จักที่ไหนบ้างไหมก็มีที่สะพานแดงเนาะสะพานแดงใช่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของสมุทรสาครแต่วันนี้เราไม่ได้ไปด้วยความที่ว่าครูทาวเวลเนี่ยไปกันหลายทริปแล้วใช่แต่วันนี้เราจะไปที่อื่นแทนนั่นก็คือยังมีสถานที่เที่ยวอื่นคือแบบฟิลวัดเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นสารพันท้ายนรสิงห์ใช่ก็ถ้าได้ไปก็ดีเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปในตัวด้วยแล้วเราก็จะไปปั่นจักรยานที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะคะคุยเรื่องผลงานกันหน่อยไหมอัปเดตผลงานกันหน่อยอัปเดตผลงานเนเน่ผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างให้ทุกคนได้ติดตามตอนนี้นะคะชีวิตประจำวันของเนเน่เลยก็คือการเต้นค่ะเต้นโชว์หน่อยว้าคิดว่าจะเต้นไปจนถึงตอนไหนคิดว่าจะเต้นไปถึงจนแก่จนแบบว่าเสียชีวิตไปเลยก็คือ80ก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาเต้นใช่แอโรบิกก็ยังดีเพราะว่าเป็นการบำบัดไปในตัวถึงเราจะไม่ชอบออกกำลังกายเท่าไหร่การเต้นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอีกแบบนึงก็มันก็รักษาสุขภาพตัวเองอยู่พี่จี้อ่ะผลงานอะไรไหมล่าสุดก็เพิ่งเข้าลงไปใช่ไหมกับพี่สุรินั่นก็คือใช่ลงหนังไปลือโลกเป็นหนังที่ลงหนังไม่มีใครแล้วเข้าลงที่หนังเซตุ้งใช่โอตาปะด้วยโอตาปะก็มีเน่ๆพี่ปิ้นจี้ผลงานไปลือโลกก็มีใช่เห็นว่าเก่าจีนหนูเองเห็นว่าจะมีภาคสองภาคสองด้วยแหละเสียดายไม่ได้ไปดูเพราะว่าไม่ว่างแต่ว่าแบบดูเทเลอร์ไปเลิศเห็นใบแบบอะไรน้ำตกน้ำตกอะไรกันใช่สนุกเป็นการถ่ายที่ทุ่มมากเลยว่ายน้ำก็ไม่เป็นต้องไปตกน้ำอีกอ่ะโหเล่าเบื้องหลังเลยอยากฟังว่าเอาท่อนไหนพลิกทุกตอนอ่ะเอาจริงเออที่สุดที่สุดเหรอที่สุดก็คงตกน้ำแล้วมั้งของจีจี้อ่ะใช่แล้วหนูว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเอยกับแอลเขายังแบบมีพื้นฐานว่ายน้ำใช่ปะหนูว่าแบบบึ๊บลงไปเลยอ่ะหายไปกับน้ำอ่ะจริงดีที่กลับมานั่งตรงนี้ได้ที่ดีมากเลยอ่ะน้ำก็ไม่แตะต่อสู้ก็ไม่ได้ต่อสู้พี่สุรีอ่ะก็เป็นตัวร้ายที่เป็นแบบให้สมุนสมุนทำอย่างเดียวไงสมุนทำผ่านไงโคตรดีอ่ะจบภาคสองกำลังจะทำต่อแล้วตอนนี้เป็นรอติดตามเราดูกันว่าภาคสองจะมีใครบ้างให้พี่เนยเล่าโอตาปะดีกว่าโอตาปะเนี่ยเรานั่งใกล้กันก็คือง่ายๆนะในหนังก็เป็นเพื่อนสนิทกันใช่แล้วพี่ปิ๊นเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อในการหาข้อมูลอะไรอีกอย่างนึงสิ่งที่เนเน่ก็แบบหาไปทำไมเออไม่เชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ถ้าใครอยากรู้อีกก็ต้องไปดูหนังโอตาปะของเรานะคะโบอิ้งมีผลงานอะไรไหมยังไม่มีเรายังทำไมถึงชอบเข้าวัดทำไมชอบเข้าวัดล้างกันดีกว่าแต่ต้องว่าให้น้องพาทัวร์วันหรอใช่เดี๋ยวเทปหน้าเป็นไกด์เลยนะโอเคแล้วเวลาไปวัดนี่ทุกคนเอาอะไรไปบ้างอ่ะว่าผีมากกว่าเอาใจไว้หนูทำไมไม่ทัดไปเนี่ยทำไมอ่ะคือผมเป็นวัดไงโอ้ยนี่ดีมากเข็มขัดสั้นแล้วเนี่ยทำไมอ่ะคาดไม่ถึงอะไรเนี่ยเบี้ยมากเมื่อไหร่เขาจะมาให้หักเต่าอ่ะ
ผลงานหนูรออยู่นะผลงานหนูช่วงนี้ก็กำลังจะทำเพลงเป็นของตัวเองนะคะก็กำลังซ้อมเพลงซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอยู่จ้ะแล้วได้ความว่ามีท่อนแร็ปก็อยากให้พี่มิสเตอร์ไปรับอยู่เหมือนกันไม่แต่คืออุ้ยมาลีอาหารเต่ามาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนอาหารเต่าก็มาแล้วนะคะเราไปดูกันเลยแต่หนูก็เอาตัวเองไม่ค่อยรอดเลยดิจริงๆอ่ะที่เนี่ยใครขับไม่เป็นเขาก็มีให้บริการรถขี่จักรยานยนต์แบบว่าไฟฟ้าคือมันหมดตอนนี้มันใช่เพราะว่าคนมาค่อนข้างเยอะมากขนาดพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยยังพูดเลยว่าวันนี้คนนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยโอเคไปเลยไหมโกไปเลยโกไปไปโกบ๊ายบายเจอกันโอ้โอ้หิวน้ำอ่ะกินน้ำก่อนไปไงอ่ะแต่เดี๋ยวเขาก็เข็นขึ้นไปเขาหิวคือหมายถึงว่าแบบพี่เขาก็เดินเข็นก็เข็นแน่นี่เลยไปเราใช้คำว่าขี่ได้ไหมเออก็ใช้ได้แหละเราใช้ได้เนาะมีคนเดินมีคนเดินเข็นรถออกกำลังกายไงใครกันเนี่ยข้างหลังหนูเนี่ยใครกันซึมอ่ะน้อยชื่อย่อปรินเตอร์ค่ะอันนี้ย่อใช่ป่ะใช่อันนี้ย่อแล้วเดี๋ยวเดินตามไปไปคนเดียวจบจบนี่ตอนนี้อยู่กับรายการวินเตอร์พาเที่ยวเลยละกันเพราะว่าเดินอยู่คนเดียวคนอื่นเขาปั่นไปนู่นกันหมดแล้วแล้วทำไมเราไม่ปั่นก็อยากเดินเป็นเพื่อนทีมงานเป็นคนดีแล้วเฉลยเพื่อแล้วก็คือเขาไม่รอด้วยซ้ำอ่ะไม่มีใครรอไอ้นิ้วเขาลืมไปแล้วว่าถ่ายรายการใช่เขาสนุกกันแล้วไงเป็นพิธีกรคนเดียวแต่เราไม่สนุกไงทำไมเราไม่สนุกอ่ะก็ต้องเดินอยู่นี่จะต้องเดินไปถึงไหนก็ไม่รู้เขาบอกมา100 โลนะลุงสองร้อยโลอ่ะคือไปกลับ200 โลหรือแค่ไปแค่ไปอย่างเดียวโอ้โหกลับไปผอมอ่ะThank you.
ตั้งแต่เช้าเราไปไหนกันมาเราไปพิพิธภัณฑ์ศูนย์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำสมุทรสาครใช่เป็นไงตั้งแต่ที่เราไปตรงนั้นมารู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกว่าจนภัยอย่างหนักหน่วงรู้สึกว่ามันก็คุ้มกับที่เราได้มาดูแสงอาทิตย์ตกแล้วก็ลมเย็นมากถูกต้องฟังเสียงคลื่นซัดใช่ก็เพลินเพลินใครว่างก็สามารถมาเที่ยวกันได้ปั่นจักรยานเล่นมากับครอบครัวชมธรรมชาติเพื่อนพักผ่อนประมาณนั้นใช่ได้แล้วฝาก IG หนูนะคะเดจิรักนะคะโอตาปะโอตาปะค่ะแล้วก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องเต้นมากกว่าใช่ขอบค่ะก็ฝาก IG ด้วยละกัน BWIT INTERQ ใช่แล้วก็ผลงานก็จะมีซีรีส์โอตาปะของหนุมานฟิล์มแล้วก็ถ้าเจอในทีวีก็จะมีโฆษณาอยู่ 2-3 ตัวถ้าเจอก็ถ่ายฝากได้ก็ IG SURI_SARASVATI นะคะผลงานช่วงนี้ก็กำลังจะทำเพลงของตัวเองเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ได้เป็นอะไรขุนศัพท์บรรลือโลกใช่แล้วเร็วนี้อาจจะมีภาค2ค่ะรอติดตามได้นะคะก็ส่วนหนูนะคะ IG ก็ JEEJIE_K ค่ะส่วนผลงานก็จะเหมือนกับพี่ทุกคนเลยก็คือขุนทรัพย์บรรลือโลกที่เพิ่งออนแอร์ไปนะคะแล้วก็จะเป็นโอตาปะที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยแล้วขุนทรัพย์บรรลือโลกเนี่ยก็มีภาค2ด้วยอย่างที่เขาบอกเลยก็ใช่แล้วค่ะเราจะได้เป็นเราจะได้เล่นคู่กันอีกไหมก็รอดูก็อาจจะเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมเนาะโอเคเห็นไหมใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็คุ้มค่ากับการที่มาใช่แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันแล้วแหละเทปต่อไปจะไปที่ไหนกันต่อไว้รอติดตามชมกันกูทาเวลเที่ยวไหนดีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายเธอไม่เคยได้ยินเรื่องมหานครทองคำเหรอฉันว่าน่าจะเป็นสมบัติจริงๆอะแล้วนี่แกไปเอากล่องกระเป๋านี่มาจากไหนอะทำไมเราต้องสะกดรอยตามพวกนี้ด้วยล่ะคะตอนนี้เราออกนอกแผนที่แล้วนะคะนั่นดิเราก็ได้แผนที่ครบทั้ง3ส่วนนี่เราจะไปหาสมบัติกันต่อไหมที่เราใช้เครื่องสแกนของที่ดูสิมันอาจจะบอกอะไรกับเราได้บ้างแล้วถ้าไม่ได้ล่ะจริงๆแล้วที่เธอมาก็ถูกทางจริงแหละแต่แผนที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่จุดนี้หรอกในเมื่อฉันรู้ทุกอย่างทั้งหมดอยู่แล้วแล้วทำไมฉันต้องมาเสียเวลากับพวกเธอด้วยล่ะถ้าฉันต้องการสมบัติฉันก็แค่ไปเอามันมามากไปไหมดูท่าจะติดซีรีส์นะพวกเธอไม่เคยได้ยินเรื่องมหานครทองคำเหรอนั่นมันทูมไรเดอร์แล้วขุมทรัพย์โจรสลัดอ่ะนั่นมันไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนกัปตันแจ็คอะแล้วตุ๊กตาทองคำอ่ะนั่นเป็นอินเดียนาโจนว่าแต่ฉันติดซีรีส์เนาะรู้จักทุกเรื่อง